มาตามกันต่อนะคะกับประเด็นเรื่องตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจค่ะที่วันนี้ก็เป็นข่าวพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสพิม์กรุงเทพธุรกิจนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยช็อกส่อโตแค่1.8%และก็ยังเป็นข่าวในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสพิมแนวหน้าด้วยว่าเอกสารลับหลุดรัฐบาลปล่อยตัวเลขคลังโตธนาคารแห่งประเทศไทยยันเศรษฐกิจไทยวิกฤตโตแค่1.8%ค่ะก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะ ได้มีการเผยแพร่เอกสารนะคะประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี2566-2567ค่ะของทางกระทรวงการคลังโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครภายในประเทศหรือว่า GDP ในปี2566นั้นเติบโตแค่เพียง1.8%เมื่อเทียบกันกันกบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นคาดการไว้ในช่วงต้นปี66ว่าจะเติบโตถึง3.6%ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ถดถอยลงกว่าปี2565ที่เติบโตนะคะ2.6%ค่ะ ซึ่งเอกสารเอกสารนี้น่นนะคะได้มีการประทับตราเอกสารลับและมีกําหนดแจกเป็นเอกสารแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันนี้นะคะและในเนื้อหาเนี่ยก็ระบุถึงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2,566 2,567ว่าเศรษฐกิจไทยในปี66จะขยายตัว1.8%ต่อปีและก็เร่งตัวขึ้นเป็น2.8%ต่อปีในปี67จากภาคการส่งออกสินค้าและบริการ และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงภูมีรัฐศาสตร์โลกที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยในปีนี้ปี2567กเนี่ยกระทรวงการคลังเองก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัวเร่งขึ้นนะคะที่2.8%ต่อปีโดยคาดการณ์นะคะว่าจะมีการขยายตัวอัตราเร่งขึ้นจากปี -66 และก็ขยายตัวจากทุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจค่ะโดยรับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวสูงขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวก็คาดว่าในปีนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมา33.5ล้านคนขยายตัว19.5%ต่อปีเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็มาเลเซียค่ะโดยมีไรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย1.48ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้น23.6%ต่อปี ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะข้อมูลของกระทรวงการคลังครั้งเนี้ยก็มีการชี้แจงกันออกมาว่าเป็นแค่เพียงฉบับร่างเท่านั้นนะคะคือยังต้องตรวจทานความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออย่าเพิ่งเผยแพร่ไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังแต่ปรากฏว่าเอกสารเอกสารนี้ได้มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวและวันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวพาดหัวอยู่ในหน้าหนึ่งสเปิมกรุงเทพธุรกิจและก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสเปียมแนวหน้าด้วยและในขณะเดียวกันคุณมู้ฟังคัดที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าค่ะ ทางผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุขที่วาดนฤะพุทธเนี่ยน,นะคะไปให้สัมภาษณ์ค่ะกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์และมีการเผยแพร่อ,ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะว่านโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางค่ะและไม่มีความกังวลในเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อติดลบรวมทั้งยังระบุอีกด้วยนะคะว่าแม้เศรษฐกิจในปี2567นนั้นจะชะลอตัวมากกว่าที่คาดแต่ว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะว,ะวิกฤตค่ะและก็ยังย้ำด้วยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคที่ขวางการเจริญเติบโตและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือการที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันช้าก,กว่าที่คาดเอาไว้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันคือวิกฤตนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นคําให้สัมภาษณ์นะนะคะของทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ย้าชัดเจนน่นะคะกับสื่อต่างประเทศว่านโยบายการเงินน่นะคะ ของไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะที่เป็นกลางและเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ได้วิกฤตค่ะเช่นเดียวกันกับ IMF ค่ะก็ดูเหมืองว่าจะเพิ่มเป้า GDP ปีนี้ว่าโตเนี่ย4.4นะคะจากเดิมใน3.2ซนที่3ค่ะก็ดูจะเป็นตัวเลขที่ต่างไปจากนะคะต่างไปจากตัวเลขของกระทรวงการคลังและก็ดูว่าจะเป็นตัวเลขน,น,นะคะที่ออกมาสนับสนุนในนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยคุณผู้ฟังมาดูนี่ค่ะ ด้านของคณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะเขามีการเปิดเผยผลการประชุมหารือกับประเทศไทยประจําปี2566โดยมีแถลงการออกมาดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังสูญเสียแรงส่งท่ามกลางอัตรางเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขาย,ยายตัว2.6%ค่ะในปี2565แต่ว่าการเติบโตชะลอตัวลงเป็น1.9%ในไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่3ในปี2566 แม้ว่าการปริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนนะคะจากการท่องเที่ยวเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังเผชิญกับอุปสรรคจากอุปสงค์ภายนอกและการลงทุนในประเทศที่อ่อนแออัตราเงินเฟอ้อชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนจากการใช้นโยบายการเงินตึงตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปและการขยายเวลาอุดหนุนราคาพลังงานดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลเนี่ยในปี65สะท้อนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและอุปสงค์ภายนอกชะลอตัวลงณสิ้นเดือนกันยายนปี66 ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยกลับมาเกินดุลเล็กน้อยโดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต้นทุนการขนส่งลดลงการนําเข้าลดลงซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวในปี66เนี่ยยังไม่สดใสก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นได้ในปี67โดย GDP ที่แท้จริงเนี่ยจะเติบโต2.5%ค่ะในปี2566รับแรงหนุนนะคะจากการส่งออกภาคบริการแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่เร่งตัวในไตรมาสที่4ของปี2566 ในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปก็อยู่ที่เฉลี่ยนะคะหนึ่งจารและสําหรับการเติบโตในปี67เนี่ยนะคะ IMF บอกว่ามันจะเร่งโตขึ้นในช่วงสั้นค่ะเพราะว่าอุปสงค์ภายนอกที่ดีขึ้นโดยได้รับแรงหนุนนะคะจากมาตรการก,กระตุ้นการคลังของรัฐบาลซึ่งภายใต้อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนี้ก็คาดว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยจะเร่งโตขึ้นเล็กน้อยในปี67แต่ว่ายังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะเกินดุลเล็กน้อยในปี66แล้วก็เกิินนนดุลเพ่มขึ้อีีกใป67 ซึ่งยังไงก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะคะ IMF บอ,อกว่ามันจะถูกกดดันจากความเสี่ยงด้านลบค่ะทั้งภายในและภายนอกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงภายนอกซึ่งรวมไปถึงการชะลอตัวแบบกระทันหันของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงในจิตการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพวกกัณฑ์ภาวะทางการเงินทั่วโลกที่ตึงตัวกว่าที่คาดเอาไว้แล้วก็การแตกแยกทางเศรษฐกิจออกเป็นขั้วที่รุนแรงขึ้นส่วนปัจจัยเสี่ยงในประเทศนั้นจะเพิ่มความไม่แน่นอนตอน่อเศรษฐกิจเพราะการขาดวินัยทางการคลัง มันอาจจะบ่อนทำลายสิรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและก็นีภาคเอกชนที่สูงขึ้นจะเป็นภัยคุกคามค่ะต่อสิรภาพทางการเงินและการพึ่งพาก,การท่องเที่ยวมากเกินไปของประเทศไทยนี่แหละค่ะเป็นมุมมองนะคะของ MF ที่มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการประมาณการที่แตกต่างไปจากตัวเลขของกระทรวงการคลังในขณะที่ทาง MF เนี่ยตัวเลขก็ดูจะอ่าอิงกันอยู่กับนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลักเลยค่ะก็เห็นสอดคล้องกันนะคะกับแบ่งชาตินั่นเอง